แต่วันนี้ประเทศไทยกลายเป็นไข่ขาวรอบอินโดนีเซียและเวียดนามเขามีผู้นำที่นำการค้าการลงทุนนำเงินเข้าประเทศพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญไปอีกมากมายมองกลับมาในประเทศไทยความเหลื่อมล้ำได้ขยายตัวมากขึ้นโดยฝีมือของรัฐบาลที่ประกาศคืนความสุขแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการยึดอำนาจล้วนเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชันการใช้กฎหมายเป็นอาวุธบริหารวัคซีนผิดพลาดรวมไปถึงเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดที่สุดคือการยัดข้อหาที่ไร้หัวใจหาว่าเยาวชนไทยชังชาติ